เอาล่ะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Battle Cat กันอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาตบบอสตัวสุดท้ายกันในวงเล็บเพราะว่าเกมมันอัปเดตแค่นี้ถึงแม้ว่าจะตบบอสในอัปเดตตัวล่าสุดแล้วก็ตามทีนะแต่ว่าเกมยังไม่จบมันยังแบบมีด่านให้เล่นอีกนิดหน่อยนะก็ประมาณ 10-20 กว่าด่านได้ประมาณเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าเกมนี้จะจบแล้วจะจบแล้วจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเขาอัปเดตมาเมื่อไหร่เกมนี้ก็ยังไม่จบเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเกมนี้มันก็อัปเดตบ่อยอยู่นะตอนนี้เวอร์ชั่น13กว่าแล้วอ่ะ 13.4.5 อะไรประมาณเนี้ยไม่แน่ใจส่วนด่านก็อาจจะอัปเดตเพิ่มไม่รู้ไม่ใช่ผู้พัฒนาผมก็พูดไปเรื่อยแต่ผมคิดว่ายังไงมันก็คงอัปเดตด่านแหละเอาล่ะก่อนที่ด่านจะอัปเดตผมขอเป็นชาย1คนที่พูดว่าเอ้ยกูเคลียร์เกมนี้ได้แล้วเว้ยก่อนที่เขาจะอัปเดตเพิ่มมาผมจะต้องขอพูดคำนี้สักครั้งหนึ่งโอเคจังหวะนี้ตีบ้านไปเรียบร้อย 500,000 บทสนทนาไร้จุดหมายสำหรับด่านนี้เนี่ยมันจะเป็นด่านที่แบบใกล้กันมากเลยเกินนะแล้วเป็นอย่างไรล่ะแค่เพียงสไนเปอร์ของผมเท่านั้นนะก็สามารถทำลายบาเรียของหมาปะกาลังไปได้แล้วน้องหินตบไป1ทีเลี้ยวไป1รอบแล้วตามไปด้วยแคนๆนะเอาแคนๆไปก่อนเลยส่งแคนๆไปเยอะๆเพราะว่าตัวนี้ดาเมจหนักเอาเร็วแล้วแตกไปเรียบร้อยนะใครสต็อปเวฟวะเอาไม่มีนี่วะไม่ได้ส่งใครไปสต็อปเวฟเลยไม่ส่งก็ได้ว่าไม่เป็นไรจังหวะนี้ส่งไข่แมวไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ส่งเจมิตามาไปเอาไปสโลนีโอไป1รอบตามไปด้วยแคนๆนะแมวสลามไปยังไงดีแมวไข่ไปเรียบร้อยนะชำระล้างไปดีแล้วก็ตามไปด้วยเจลิลินนะเจอโคอาร่ามีโลแกน่ะจะต้องแตกด้วยเอาเดี๋ยวโลมันแบบไอ้นี้ไม่ใช่โคอาร่าเนี่ยมันตีเวฟด้วยต้องส่งแบบตัวไปสต็อปเวฟไว้นีโอไป1รอบโอเคเอาเจลิลินนี่แหละไปเฉาะโลซึ่งโลโคอาร่าแตกไปนานแล้วนะแล้วตอนนี้ก็เจอไซโคนสีแดงต้องส่งไข่แมวไปเว้ยไปรับตีนถึกๆตึงๆไม่น่าจะรับตีนไหวไม่ไหวก็ไม่รู้นี่เอาไป1รอบแล้วโดนลดดาเมจไปดีด้วยบาราดุภาพของไข่แมวนะและส่งนี้เหมือนว่าจะไม่ไหวเฮ้ยยังไงโอ้บอสเหลือ 2% คืนชีพมาเรียบร้อย MKT ไข่แมวเจมิตามะนี่เอาไป1รอบเจลิลินปะโอเคแล้วก็เรียบร้อยนะเคลียร์ไซโคนแดงไปได้ตอนนี้ก็เหลือแค่โคอาร่าเท่านั้นโคโคอาร่าอะคือบทไม่มีกูก็ตายแล้วโคอาร่าที่ไม่จำเป็นน่ะก็ต้องตายไปเร็วๆได้มา 503,000 ที่รกร้างใส่ร้ายด่านนี้เจอนกซอมบี้สำหรับนกซอมบี้จะตีพิษหรือเปล่านะจำไม่ค่อยได้ใช่ดิใช่แหละเอาเร็วใช่มันตีพิษนะผมจะต้องแบบส่งพี่หมีห้องปี๊บมาเคลียร์แล้วก็ส่งบาล็อกไปเลยบาล็อกจังหวะนี้จะได้ตบหมาหรือเปล่าตบไป1ทีนีโอไป1รอบเมื่อกี้ช่างเป็นการนีโอที่ศูนย์เปล่าเลยกันนะแต่ว่าบาล็อกของผมนั้นบอกเลยดาเมจไม่ศูนย์เปล่านะแค่ทีเดียวเท่านั้นจริงๆนะก็ทำให้ศัตรูถึงกับดับแดดดิ้นสิ้นชีวากันไปเลยนีโอไป1รอบพี่หมีห้องปี๊บไปเลยครับแล้วก็แคลลี่มาเอาแคลลี่ไปน็อกแบ็คก่อนจังหวะนี้เจอนกกระจอกเทศเลลิกนะแล้วยังไงส่งบาล็อกมาเพิ่มนะที่มีห้องปี๊บไปโอเคจังหวะนี้เวก้าลดดาเมจไปได้แล้วเป็นไงเล่าแคลลี่สายน็อกแบ็กนะนีโอไป1รอบแมวสลามไปรัวๆจังหวะนี้ลาสวอร์ดมาแล้วนะจังหวะนี้ตีไปปับนกกระจอกเทศแกจะต้องกลับสวรรค์โดยฉับพลันนกกระจอกเทศถึงกับกระเด้งนะส่วนตัวอะไรตายไปวะเฮดิสแตกไปเรียบร้อยนะลาสวอร์ดก็แตกไปแล้วฝั่งที่จะต้องกลับสวรรค์โดยฉับพลันคงจะเป็นผมแล้วแหละเฮ้ถ้าเป็นผมก็ต้องกลับนรกโดยฉับพลันนี่ไม่อย่านะฉันยังไม่อยากไปนรกส่งบาล็อกมาเพิ่มเลยจังหวะนี้ยังไงดีเฮดิสนี่โอไป1รอบไอ้นกกระจอกเทศมึงอย่ามาเหิมกรามอย่ากูยังไม่อยากไปนรกกระจอกไปนรกซะมนุษย์เวก้าไปก่อนเลยแคลลี่บาล็อกพี่หมีห้องปี๊ไปยังไงดีแมวสลามไปตีกระเด้งมันอะไรก็ได้นี่โอไป1รอบขอร้องแหละขอร้องไอ้นกกระจอกเทศบ้านี่แกจะถึกเกินไปแล้วนะโอ้ my god โอ้ my god กูแพ้จริงเหรอวะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อโอ้โหบอสเลือดเหลือ 100% ออกไปปรับทีมมาละรอบนี้จะใส่ตัวรับตีน2ตัวนั่นก็คือพี่แมวดึงๆแล้วก็พี่โมฮอคโอเคตบมันตบเอเลี่ยนแคนฉันคาดหวังในตัวแกอยู่อีกสักทีแคนตบมันเร็วๆแคนขอเงินหน่อยเฮ้ยแคนฆ่ามันเฮ้ยอยากให้แคนตบหมาโอเคเฮดิสมาฮัลโหลปั๊บแมวสลามไปขอหน่อยจ้าดีมากการเงินมันต้องแบบนี้สิปึ๊บแคนไปพี่หมีห้องปี๊ไปบอสมันหรือว่าจะเป็นแบบซอมบี้หลุมศพวะน่าจะใช่นะเนี่ย
เอาแหละปลุกพลังเลยอิซานากิปรับเข้าให้เป็นอย่างไรล่ะเจอพลังนักปราชญ์เข้าไปถึงกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีใครตายบ้าบอสิ้นดีจะอวยทำไมแต่ว่าอิซานากิของผมจังหวะนี้ได้ตบบ้านอยู่หรือเปล่าเฮ้ยน่าจะใช่นะเนี่ยเป็นไงเล่าพลังของตัวเลเจนด์เว้ยอิซานากิเราผิดหวังในตัวนายทำไมนายทำตัวอย่างนี้อิซานากิทำไมแตกเร็วเหลือเกินได้ตีบ้านไปนิดเดียวอ่ะมันตีไกลนะตีไกลตีแรงแต่ว่าแบบรับตีนไม่ไหวไงนกกระจอกเทศแม่งตีแรงจัดโอเคเป็นไงล่ะมึงนกกระจอกเทศเจอพลังตีเซิร์ฟเข้าไปผมว่านกกระจอกเทศไม่น่าใช่บอสเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยบอสเลือดเหลือ 100% น่าจะเป็นซอมบี้หลุมศพมันน่าจะคืนชีพ 100% น่ะน่าจะอย่างนั้นแหละอิซานากิใกล้มาแล้วไปเลยครับผมเรียบร้อยนะอิซานากิได้จิ้มไปหลายทีไงเรียบร้อยเคลียร์ซอมบี้ไปได้แล้วปลุกพลังปาดโอ้โหได้มา 500,000 อาจจะเป็นบอสตัวสุดท้ายในเกมนี้ซึ่งบอสตัวนี้มันจะเป็นนักปราชญ์สายโฟตติ้งแล้วก็ปราชญ์เว้ยบอสตัวนี้มันจะตีฟีดดังนั้นจะต้องแบบเอาตัวที่ไม่โดนฟีดมาหยุดไม่ได้จริงเหรอวะเนี่ยปั๊บไปเลยยังไงดีโอ้ my god อิซานากิไปก่อนเลยเจมมา1ทีปลุกพลังไปเรียกเจมิตามะมาเออมันต้องอย่างงี้ดิแมวรถไฟจิ้มไป1ทีนะด่านนี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่บอสกับหมาดำด่านนี้ไม่อนุญาตให้เล่นต่อโอ้บอสเนี่ยจะมีดาเมจอยู่ที่ 24,000 แต่ว่า DPS เนี่ยคือ 34,000 เว้ยแปลว่าบอสตัวเนี้ยมันโจมตีเร็วเออดูดิมับ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 ตลอดเลยเฮดิสแบบโดนฟีดไปเรียบร้อยนะไม่เป็นไรเฮดิสนั้นเลือดเยอะถ้าเฮดิสรับตีนไหวก็โอเคหรือเปล่านะด่านเนี้ยขาดไม่ได้เลยคือแมวเหล็กเพราะว่าแมวเหล็กเนี่ยมันถึกเว้ยจะต้องเอาตัวน็อกแบ็กมาสู้กับมันคือมันมาประชิดป้อมไงเบบี้แคทเนี่ยเป็นแมวที่แบบผมเนี่ยไม่ค่อยใช้เลยแต่ว่าเบบี้แคทเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่โดนสโลว์อ่ะกำลังจะอวยเลยว่าเบบี้แคทชนะบอสด่านนี้คือเบบี้แคทเนี่ยมันไม่โดนฟีดเว้ยแล้วก็มันน็อกแบ็กศัตรูได้ด้วยให้เจ้ไปช่วยแบบตีสโลมันเพราะว่าเจ้นั้นไม่โดนฟีดเว้ยโอเคแมวกระดองไปดึงดึงไปยังไงดีครับเจมิตามะเฮดิสมามันต้องอย่างนี้สิครับเจเจครับสู้มันครับเจเจครับเจครับเจเจจะโดนตีบ่อยไปแล้วนะเจมันต้องแบบนั้นครับเจใช่เลยครับเจอย่าไปยอมแพ้มันครับเจแมวเหล็กไปแล้วก็มาเลยอิซานากินะปลุกพลังหมับเข้าให้นะปลุกพลังตีมดหรือยังไงวะเฮ้ยได้โว้ยพอใส่สไนเปอร์มากับเจมิตามะเนี่ยบอกเลยคอมโบโคตรดีนะเจมิตามะแม่งก็ถึกนะแต่ว่าทรงนี้อาจจะไม่ไหวแล้วเฮ้ยเจอย่าตายเร็วนะเจเจครับผมเชื่อมั่นในตัวเจแมวเหล็กไปโอ้ my god 79% คือเลือดบอสตัวเนี้ยมันตั้ง4ล้านน่ะนีโอไป1รอบแคนๆไปเหมือนว่าแคนๆก็ไม่จำเป็นนะเนี่ยใช่ไหมผมว่าใช่เนี่ยแคนๆก็แทบไม่ได้ตีเลยเออใครมาใครถึกกับตัวลอยฉันคาดหวังในตัวเธออยู่นะใครใครดึงดังเอาเร็วนีโอไป1รอบโอเคปึ๊บปึ๊บแมวเหล็กไปแล้วก็มาเลยอีสนักเต้นนะอีสนักเต้นไม่โดนฟีดแต่ว่าไม่ได้ตีเฮ้อหลายรอบแล้วเฮ้ยหรือว่าผมต้องติดด่านนี้ไว้ก่อนวะเนี่ยด่านนี้ไม่มีเจ๊กูบอกเลยเหนื่อยเหนื่อยแน่ๆแล้วบาร์ล็อกแทบไม่ได้ตีอ่ะเอมม่าไปยังไงดีเร็วๆเอมม่าลดดาเมจมันใช่เลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นใช่ใช่บาร์ล็อกไปเพิ่มบาร์ล็อกจ๋าหวดสักทีนึงถ้าบาร์ล็อกได้ตีแบบตอนที่ดาเมจเยอะขึ้นนะบอกเลยไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วเว้ยนีโอไป1รอบโอเคอดทนไว้อดทนไว้แมวกระดองแล้วก็มาเลยอิซานากิไอ้บ้าไปกดปลุกพลังมันทำไมนะครับเรียกวิญญาณตีมดหรือยังไงฮึแคนๆไปไม่ไหวละอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะต้องเล่นแบบคอมโบลดคูลดาวน์หรืออย่างไรจากครั้งนี้ทำให้ผมได้ประสบการณ์บาร์ล็อกใช้ไม่ได้ไม่ได้ตี 86% รอบนี้ผมเอาแคนๆออกไปแล้วเพราะว่าแคนๆไม่ได้ตบเลยโดนอีกฝั่งหนึ่งตีฟีดสู้ใส่แมวรถไฟมาดีกว่าอย่างน้อยก็แบบยังมีจังหวะให้ลุ้นว่าจะเคลียร์หมาได้บ้างโอเคแมวรถไฟไปหมับเข้าให้เออเห็นปะมันก็ได้จิ้มอยู่นะบางทีอ่ะถ้ามันได้จิ้มเงี้ยมันก็มีโอกาสได้ตังเออแมวรถไฟไปหมับเข้าให้ใช่ๆๆใช่แล้วแหละใช่สิเชื่อมั่นในผมศรัทธาในตัวผมรอบนี้มีคอมโบลดคูลดาวด้วยอึปลุกพลังนักปราชญ์จิ้มไป1ทีแมวเหล็กไปใช่ๆๆอย่าให้ไสไนเปอร์แตกก็พอส่งมาทำไมแมวรถแห่เอามาเป็นแค่แบบคอมโบลดคูลดาวน์เท่านั้นเอง
ไม่น่าส่งมาเลยอ่ะต่อให้ส่งไม่ส่งก็ไม่มีผลนี่หว่าหนีโอไปหนึ่งรอบโอเควันนี้ยอมแพ้ก่อนไม่ไหวละเหลือ 81% โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ